สวัสดีครับข่าวสารกิจกรรมประจำเดือนเมษายนมีกิจกรรมอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับวันที่2ถึง3สำนักวิชาการจัดให้มีการสอบปลายภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2564ณหน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมืองหน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะและหน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโกลกวันที่6วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ณห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบศาลากลางจังหวัดนราธิวาสวันที่7สำนักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันผลการดำเนินโครงการรณรงค์และต่อต้านยาเสพติดชมรม To Be Number 1วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสณโรงแรมไดมอนด์พลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่10สำนักวิชาการจัดให้มีการสอบวัดความรู้พื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2565ณหน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมืองหน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะและหน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโกลกวันที่11สำนักวิชาการกลุ่มงานวิทยาบริการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและการตลาดออนไลน์หลักสูตรการสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ณห้องคอมพิวเตอร์อาคารวิทยาบริการวันที่12สำนักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดกิจกรรมสงกรานต์ให้กับบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมการรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ณห้องประชุมพระกากรองวันที่18กิจกรรมทดลองการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมจากสารเสือกระจูดพื้นถิ่นภายใต้โครงการการสำรวจผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากกระจูดของชุมชนหัตถกรรมจากสารในพื้นที่จังหวัดณห้องศูนย์เรียนรู้อาคารอนุปริญญาวันที่19สำนักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดกิจกรรมพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไผ่กิมซุงของชุมชนบ้านทุ่งเกรงภายใต้โครงการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยทุนชุมชนเป็นฐานณชุมชนบ้านทุ่งเกรงตำบลตันหยงลิมออำเภอระแงจังหวัดนราธิวาสวันที่19ถึง29สำนักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะอาชีพหลักสูตรภูมิปัญญาเพื่อการออกแบบเครื่องแต่งกายรุ่นที่2ภายใต้โครงการการสืบสานการแต่งกายสไตล์มาลายูวันที่20สำนักวิชาการจัดกิจกรรมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับที่1การใช้คอมพิวเตอร์ณห้องคอมพิวเตอร์อาคารวิทยาบริการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสวันที่20ถึง22สำนักวิชาการจัดกิจกรรมประถมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญาประจำปี2565โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดกิจกรรมประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ณหน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมืองหน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะและหน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโกลกวันที่22สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูปจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้เกษตรและการแปรรูปสำหรับนักศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปี2565ณฟาร์มตัวอย่างโคกป่าคาเบือซาตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสวันที่23สำนักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ภายใต้โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาสโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประชาชนไทยพุทธและมุสลิมบ้านทุ่งขมิ้นณมัสยิดบ้านบางโงบือรางแงตำบลตันหยงลิมออำเภอระแงจังหวัดนราธิวาสวันที่25 1ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนพรรษาศาลากลางจังหวัดนราธิวาส2หน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะจัดอบรมการใช้สื่อดิจิตอล Google Classroom สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2565 3สำนักวิชาการสัมภาษณ์นักศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปีการศึกษา2565สาขาเกษตรและการแปรรูปวันที่26 1หน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโกลกจัดอบรมการใช้สื่อดิจิตอล Google Classroom สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2565 2สำนักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนณฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านไอบือแต่ตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสวันที่27ถึง28สำนักวิชาการจัดกิจกรรมการอบรมการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่สตาร์ทอัพโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express ให้กับนักศึกษาในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปี2563อาคารวิทยาบริการวันที่27ถึง29
สำนักวิชาการจัดอบรมการใช้สื่อดิจิทัล Google Classroom สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2565ณหน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมืองวันที่28ถึง30สำนักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพจัดกิจกรรมการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มจากฐานทรัพยากรชุมชนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพณหมู่บ้านเศรษฐกิจและฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านไอบือแต่ตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสครับสำหรับข่าวสารกิจกรรมประจำเดือนเมษายนทุกคนมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและพร้อมพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและพบกันใหม่กับข่าวสารกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคมสวัสดีครับ